สวัสดีครับอาจารย์ชัชวาล นะครับก็วันนี้อาจารย์จะมาสาธิตแล้วก็บรรยายในงานปั้นนูนต่ำตอนนี้เราทำงานมาเป็นสัปดาห์ที่3แล้วนะครับเราผ่านสัปดาห์ที่1มาแล้วนะครับในการปั้นกล่องเรารู้จักเรื่องของเพลนระนาบมาแล้วการใช้ไม้ปั้นในการปาดเพลนการสร้างระยะมิติในงานนูนต่ำนะครับการใช้แสงและเงาเราเรียนรู้มาแล้วนะครับแล้วก็สัปดาห์ที่2เราเรียนรู้เรื่องการปั้นวัตถุนะครับนักศึกษาได้เข้าใจแล้วว่าวิธีการสร้างมวลโพลิมาที่มันไม่ใช่เพลนอ่ะแต่ว่ามันเป็นมวลโพลิมาที่มันอยู่ในงานนูนต่ำอ่ะนักศึกษาหลายคนน่าจะทำความคุ้นเคยแล้วก็เข้าใจมาละอันนี้สัปดาห์ที่3สิ่งที่เราต้องเรียนรู้ก็คือวัตถุชนิดนึงที่มันมีความยากมากขึ้นจากตัววัตถุที่เป็นแจกันที่เราปั้นกันวันนี้เราจะปั้นเกี่ยวกับผ้าครับเกี่ยวกับของนุ่มแล้วก็งานฟรีฟอร์มต่างๆนะครับผ้ามันมีลักษณะฟรีฟอร์มนะครับมันจะมีความไม่นิ่งของมันอยู่มันจะมีรอยยับมันจะมีรอยย่นต่างๆอยู่นะครับอันนี้คือสิ่งที่นักศึกษาจะต้องเรียนรู้มันว่าวันนี้เฮ้ยมันจะมีวิธีการปั้นยังไงให้ผ้าเนี่ยมันดูออกมาแล้วมันดูนุ่มมันดูเบามันดูบางนะครับให้มันได้อารมณ์ความรู้สึกของผ้ามันจะมีวิธีการปั้นยังไงนะครับวิธีการขึ้นยังไงนะครับรวมถึงระยะมิติของนูนต่ำด้วยเวลาเราปั้นผ้าเราต้องคำนึงถึงอะไรนะครับ2วันนี้เราจะปั้นผลไม้นะครับผลไม้เนี่ยวันนี้เราจะปั้นอยู่3นะครับ3ชนิดนะครับก็คือแอปเปิ้ลลูกนึงลูกพับลูกนึงแล้วก็ตัวฟักทองผ่าซีกนะครับอีกชิ้นนึงนะฮะ3ลักษณะของผลไม้ที่อาจารย์เลือกมาเนี่ยมันจะมีความแตกต่างกันเล็กๆน้อยๆไม่ถึงกับยากมากนะครับและอีกอย่างนึงก็คืออาจารย์เชื่อว่าหลายคนเนี่ยคุ้นเคยกับผลไม้3ชนิดนี้อยู่แล้วเคยเห็นเคยจับเคยต้องเคยสัมผัสคือข้อเสียของการทำงานประติมากรรมแบบออนไลน์ของเราก็คือเราไม่สามารถที่จะเห็นหุ่นที่อาจารย์ให้คุณดูได้ไม่สามารถที่จะสัมผัสมันได้นะครับอันนี้คือข้อเสียมันไม่สามารถทำให้คุณเห็นได้วอลลุ่มเนื้อมันเป็นยังไงแต่อาจารย์ก็เลือกผลไม้ที่คุณรู้ที่อาจารย์มันเป็นพื้นฐานที่มันเป็นพื้นฐานของผลไม้ที่คุณน่าจะเข้าใจดีอยู่แล้วว่ารูปทรงมันเป็นยังไงพื้นผิวมันเป็นยังไงนะครับเคยจับเคยสัมผัสมาอยู่แล้วเนาะอาจารย์ก็เลยเลือกประเภทพวกนี้มาผลไม้ประเภทพวกนี้มานะครับความยากของไอตัวผลไม้นะครับก็คือผลไม้เนี่ยมันก็จะเป็นมวลโพลิมาแหละแต่ว่ามันไม่ได้แข็งมันไม่ได้แข็งเหมือนไอตัววัตถุแจกันมันมีความนุ่มของมันอยู่วอลลุ่มของมันไม่เสถียรวอลลุ่มของมันบางทีมันอาจจะมีนูนขึ้นมาอาจจะมียุบมามันไม่แน่นเหมือนกับวอลลุ่มของตัววัตถุแจกันที่คุณทำมาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเพราะฉะนั้นจะมีวิธีการยังไงแล้วหน่วยมันเล็กลงมันไม่ใช่หน่วยใหญ่ปั้งมาตั้งให้คุณทำแค่ชิ้นเดียวแต่ตอนนี้มันเป็นหน่วยเล็กๆ3หน่วยย่อยๆลงมามันจะมีวิธีการปั้นยังไงแล้วมันจะมีวิธีการแบ่งระยะยังไงอันเนี้ยให้นักศึกษาพยายามตั้งใจฟังในสิ่งที่อาจารย์อธิบายนะครับเอาวิธีการทำยังไงของคุณโชคดีอยู่อย่างนึงนะฮะมันสามารถที่จะดูซ้ำแล้วซ้ำอีกได้ซ้ำแล้วซ้ำอีกได้ดูตรงไหนไม่เข้าใจพยายามที่จะดูซ้ำมันไปเรื่อยเพื่อที่จะสร้างความเข้าใจกับเราเสร็จแล้วก็พยายามทำตามในสิ่งที่อาจารย์สอนก่อนพอเราเข้าใจแล้วตอนนี้เราก็ค่อยๆทำมันทำได้แน่นอนครับถ้านักศึกษาพยายามกับมันนะครับไม่ยากจนเกินไปเพราะว่ามันเป็นบันไดขั้นที่3แล้วคุณผ่าน1 2มาแล้ว3มันจะยากอะไรนะเพราะฉะนั้นพยายามตั้งใจทำให้ดีนะครับตอนนี้นักศึกษาดูนะครับเวลาก่อนที่เราจะเริ่มปั้นผ้านะครับตอนนี้นักศึกษาสิ่งที่นักศึกษาต้องทำก่อนเลยก็คือในเรื่องของ drawing นะครับนักศึกษาจะต้อง drawing ในเรื่องของสัดส่วนของผ้าให้ดีก่อนว่าทิศทางของผ้าที่วิ่งมาเนี่ยมันมีลักษณะยังไงบ้างนะครับผ้าเนี่ยมันจะเป็นผ้าที่จะมาเป็นแบบให้กับคุณเนี่ยมันจะเป็นผ้าลักษณะของผ้าเขาเรียกว่าผ้าโทเลเนาะผ้าที่เขาเอาไว้ตัดเสื้อนะตัดกางเกงนะครับเพราะฉะนั้นผ้าตัวนี้มันจะมีลักษณะความหนาอยู่นิดนึงไม่ถึงกับบางจนเกินไปไม่ใช่ลักษณะแบบผ้าลินินที่แบบบางๆมันๆอันนี้ไม่ใช่นะฮะอันนี้มันจะเป็นลักษณะแบบผ้าด้านๆแบบผ้าโทเลนะฮะเพราะนั้นมันจะมีความแข็งของมันอยู่นิดนึงแต่มันก็มีความนุ่มของมันบางๆของมันนักศึกษาศึกษาตรงนี้ให้ดีนะครับอารมณ์ของผ้าตรงนี้สำคัญเหมือนกันนะครับอันนี้สิ่งแรกที่นักศึกษาต้องทำก่อนก็คือ drawing นะครับ drawing ดูในเรื่องของสัดส่วนที่ดีว่าชายผ้าเนี่ยมันตกลงมาประมาณไหนนะครับ
และมีความโค้งนะครับความเว้ายังไงดูให้ดีนะครับผ้าโดยส่วนใหญ่เมื่อคุมอยู่บนฐานกล่องสี่เหลี่ยมแล้วเนี่ยเขาเรียกว่ารอยตึงของมันหรือรอยย่นของมันจะอยู่ตามมุมนะครับตามมุมพวกนี้นะฮะตามมุมของกล่องนะครับรักษาดูให้ดีนะครับตามมุมของกล่องนะครับสันของผ้าเนี่ยจะเกิดขึ้นที่ตรงนี้นะครับตรงสี่มุมสี่มุมของกล่องหมดเลยนะครับอันให้รักษาดออิ้งเลยจุดไหนที่รอยยับรอยย่นนะครับรอยยับรอยย่นของผ้าเนี่ยอยู่ตรงบริเวณเนื้อดินน้ำมันให้นักศึกษาใช้อุปกรณ์ไม้ปั้นเขียนนะครับนักศึกษาดูทิศทางและความเป็นไปของตัวผ้าด้วยนะครับรอยยับของผ้านี่ไม่ได้พับมั่วๆนะฮะมันไม่ได้ยับมั่วๆมันมีต้นสายปลายเหตุของมันหมดเลยอย่างเช่นตรงบริเวณนี้ที่มันป่องออกมาแล้วมันก็เว้าลงไปมันก็เกิดขึ้นรอยยับของผ้าตรงนี้มันมีเหตุผลของมันหมดเลยนะครับมีความเชื่อมต่อกันระหว่างตัวชายผ้าต่างๆด้วยนะครับดูให้ดีนะครับตรงส่วนนี้โอเคครับตรงส่วนนี้คือส่วนที่อาจารย์เห็นในส่วนของตรงบริเวณกล่องรอยยับตรงบริเวณกล่องแล้วก็มาถึงส่วนที่อาจารย์เห็นตรงบริเวณที่เป็นไม้นะครับดินสอหรือว่าของอาจารย์มีช็อคอาจารย์ก็จะใช้ช็อคดอยนะครับดูองศาตรงนี้ให้ดีนะครับองศาของตัวชายผ้าที่มันตกลงมาตรงบริเวณมุมกล่องเนี่ยว่าองศาของมันเป็นยังไงนะครับรอยยับรอยย่นต่อยังไงครับดูให้ดีนะฮะมีชายผ้านะครับยังไงสำคัญหมดเลยนะครับตรงนี้ดูให้ดีนะครับองศาของตัวผ้าที่ตกมาเพราะองศาของผ้าเนี่ยมันก็จะบ่งบอกถึงคุณลักษณะของผ้าเหมือนกันอย่างที่อาจารย์บอกอันนี้มันคือผ้าโทเลนะครับมันคือผ้าโทเลเพราะนั้นมันจะมีความแข็งของมันนิดนึงไอ้ความแข็งของมันเนี่ยมันทำให้ไอ้ตัวมุมผ้าเนี่ยมันจะมีองศาที่ชันขึ้นมานิดนึงนึกออกไหมฮะมันคือมีความแข็งมันก็เลยไม่ลูดออกไปแต่ถ้าเกิดเป็นผ้าลินินที่มีความอ่อนนุ่มอ่ะไอ้ชายผ้าตรงนี้มันก็อาจจะตกลงมาแบบนี้นึกออกไหมฮะมันจะมีน้ำหนักอ่ะผ้ามันมีน้ำหนักแต่ไอ้ตัวผ้าโทเลมันเป็นผ้าที่แข็งไม่ค่อยมีน้ำหนักเพราะฉะนั้นไอ้มุมผ้าของมันเนี่ยมันจะไม่ค่อยแน่ไปกับตัวกล่องมุมกล่องเท่าไหร่เพราะนั้นมันจะมีลักษณะองศาตรงนี้นั้นสำคัญนะครับไอ้พวกดออิ้งพวกนี้มันจะบ่งบอกถึงคุณลักษณะของผ้าด้วยนะครับถ้ายิ่งเป็นผ้าพวกผ้าใบที่มีความหนาไอ้มุมพวกนี้มันอาจจะสั่นขึ้นมาแบบนี้เลยนะอันนี้ดูองศาตรงนี้ให้ดีนะครับถ้าองศาตรงนี้ผิดอารมณ์ของผ้าก็ผิดเหมือนกันนักศึกษาเข้าใจนะครับโอเคพออาจารย์ดออิ้งหมดแล้วนะครับตอนนี้ผ้านะครับเวลาเราจะขึ้นเนื้อดินนะครับนักศึกษาก็ต้องดูในเรื่องของระยะก่อนโดยปกติแล้วถ้าอยู่ในสตูดิโอเนี่ยแบบมันตั้งอยู่แล้วเนี่ยอาจารย์ก็จะให้นักศึกษาเนี่ยเข้าไปดูแบบใกล้ๆเพื่อให้รู้ว่าไอ้ชายผ้าตรงเนี้ยมันอยู่สูงกว่าในจุดที่สูงที่สุดของกล่องเนี่ยแค่ไหนนะครับตอนนี้ตำแหน่งความสูงของงานเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงแล้วนะครับรวมถึงตำแหน่งที่ต่ำที่สุดของงานมีการเปลี่ยนแปลงแล้วเพราะว่ามันมีวัตถุที่มาคุมโต๊ะอยู่นึกออกไหมฮะมีวัตถุที่มาคุมกล่องอยู่เพราะฉะนั้นชายผ้านะครับที่อยู่ตรงบริเวณนี้จะเป็นจุดที่ใกล้ตาเรามากที่สุดแล้วไม่ใช่อันนี้แล้วนะไม่ใช่สันมุมนี้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ต้องมีการเพิ่มเนื้อดินเข้ามาแต่การเพิ่มเนื้อดินแค่ไหนเนี่ยถ้าในสตูดิโออย่างที่อาจารย์บอกไปอาจารย์ก็จะพาให้นักศึกษาเขาไปดูใกล้ๆว่าตรงนี้มันออกมาจากตรงมุมกล่องแค่ไหนนะครับเป็นหลักนะครับอันไหนอยู่ระยะ1อันไหนอยู่ที่ระยะ2นะครับแต่ความเป็นผ้าเนี่ยมันก็จะมีลักษณะของการแนบเข้าไปในกล่องอยู่ละเพราะฉะนั้นเนี่ยก็พอที่จะอุปโลกได้นะครับพอที่จะเดาได้ว่าไอ้มุมตรงนี้ของผ้าเนี่ยหรือชายผ้าที่มันอยู่ตรงนี้มันน่าจะใกล้ตาเรามากที่สุดอันนี้น่าจะรองลงมาเป็นอันดับ2และอันนี้น่าจะรองลงมาเป็นอันดับ3เพราะผ้ามันมีลักษณะห่อหุ้มกล่องอยู่เพราะฉะนั้นรีลีฟเนี่ยมันจะเป็นไปตามรีลีฟของกล่องโดยส่วนใหญ่นะครับเพราะนั้นโอเคอันนี้พอที่จะเข้าใจได้ว่าไอ้ตรงนี้คือระยะหน้าของเรานะครับเราก็จะเพิ่มเนื้อดินก่อนเลยเวลาเพิ่มนักศึกษาพยายามอย่าไปเพิ่มเนื้อดินทั้งหมดนะครับเพราะว่าจุดที่เป็นเนื้อจริงๆของผ้าเนี่ยจะอยู่บริเวณรอยยับเท่านั้นเวลาเราเติมเนื้อดินเราเติมเฉพาะรอยยับก่อนอย่าเพิ่งไปเติมตรงเพนนะครับ
ตรงเพนแทบจะไม่ต้องไปเติมเลยเพราะว่าผ้าโดยส่วนใหญ่แล้วมันคุมอยู่บนกล่องสี่เหลี่ยมอยู่แล้วเพราะฉะนั้นตรงนี้เราแทบไม่ต้องไปเติมพื้นที่กว้างๆเราแทบไม่ต้องไปเติมเราเติมแค่เฉพาะรอยยับรอยย่นนะครับดูนะครับตรงนี้คือระยะที่1ของผ้านะครับรอยยับมายังไงรักษาดูให้ดีนะครับดออิ้งแล้วก็วางเนื้อดินนะครับวางเนื้อดินตามเส้นดออิ้งที่เราวางเอาไว้นะครับนักศึกษาดูแบบแล้วก็วางนะครับสูงตรงนี้ต้องสูงอยู่แล้วเพราะว่ามันมีลักษณะของผ้าที่มันเนี่ยองศามันเป็นอย่างเงี้ยแสดงว่ามุมเนี้ยสูงกว่ามุมนี้เพราะฉะนั้นไอ้ตรงนี้ก็ต้องอยู่สูงกว่าตรงนี้เพราะฉะนั้นรักษาเพิ่มตรงนี้ให้สูงขึ้นมานิดนึงแล้วก็ไล่ให้พอดีกับมุมนะครับไล่พอดีกับมุมของกล่องไล่ครับค่อยๆเติมนะครับค่อยๆเติมนะครับเน้นเติมเฉพาะบริเวณดออิ้งก่อนนะครับนักศึกษาอย่าเพิ่งไปเติมตรงจุดอื่นนะครับที่อาจารย์บอกไปเนอะรอยยับรอยย่นเนี่ยของตัวผ้ามันจะเกิดขึ้นตรงมุมนี้ซะส่วนใหญ่นะครับจากมุมไปหามุมมันก็อาจจะเกิดคลื่นบ้างแต่ว่าไม่เยอะนะครับเพราะนั้นเวลาทำให้นักศึกษาจับที่มุมผ้าก่อนนะครับจับลักษณะที่มุมกล่องก่อนนะครับโอเคมุมนี้ถือว่าเป็นมุมที่ใกล้ตาเรามากที่สุดแล้วเป็นเนื้อผ้าที่มีความสูงมากที่สุดแล้วนะครับนี่เป็นมุมที่2นะครับคือเป็นระยะที่2นะครับดออิ้งให้ดีนะครับโดยเฉพาะองศานะครับองศาการลาดเอียงของตัวมุมผ้านะครับก็ถมนะครับอย่าลืมปั้นเนื้อดินเป็นเส้นเหมือนเดิมนะครับวางเนื้อดินตามดออิ้งนะครับเส้นนี้นะครับวิ่งเข้าหานะครับวิ่งเข้าหาความกว้างของกล่องนะครับความสูงของกล่องตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นชายผ้าตรงนี้จะต้องมีความสูงนิดนึงพร้อมเป็นชายผ้าที่คุมกล่องได้แสดงว่าเนื้อตรงบริเวณนี้จะต้องมีความสูงมากกว่ากล่องเล็กน้อยนะครับคุมเข้าไปถมแค่พอให้เนื้อดินเนี่ยมันกลืนเข้ามานะครับไม่ได้ถมทั้งหมดนะครับต้องพยายามรักษาระยะนะครับระยะของตัวกล่องสี่เหลี่ยมให้ดีนะครับอย่าให้กล่องสี่เหลี่ยมที่เราป่าเป็นเพลนเรียบร้อยแล้วเนี่ยยุบหายไปนะครับต้องระมัดระวังตรงนี้ด้วยนะครับแล้วพอมันถึงด้านข้างแบบนี้อะไรที่มันเกินดออิ้งมานะครับนักศึกษาดออิ้งทับไปอีกครั้งหนึ่งตรงเส้นเอาท์ไลน์ตรงนี้นะครับอะไรเกินมาให้นักศึกษาตัดออกไปเลยนะครับอะไรที่มันเกินดออิ้งเรามาเนี่ยดินน้ำมันที่เราถมไปมันเกินดออิ้งมาก็นักศึกษาก็ดออิ้งใหม่แล้วก็อะไรที่มันเกินไปนักศึกษาก็ตัดออกเลยนะครับพอมุมนี้เสร็จแล้วนะครับก็จะมีลักษณะของคลื่นที่มันมาประสานกันจากกลุ่มนี้มากลุ่มนี้นะครับมันจะมีคลื่นของผ้าตรงนี้ฮะตรงชายผ้าตรงนี้ที่มันเป็นคลื่นผ้าวิ่งเข้ามาเจอกันให้นักศึกษาเติมเนื้อดินนิดนึงนะครับเพราะส่วนนี้นะครับมันจะเป็นส่วนที่ผ้าเนี่ยมันจะนูนออกมาเหมือนชายมันกระเดิดขึ้นมานิดนึงชายผ้าตรงนี้นะครับก็ใช้วิธีการเติมเฉพาะแค่เส้นดออิ้งอย่าเพิ่งไปเติมตรงบริเวณเพนของตัวกล่องสี่เหลี่ยมนะครับอย่าเพิ่งนะครับอย่าเพิ่งทำแบบนี้นะครับค่อยๆปาดไปแบบนี้
นึงนะครับค่อยๆเติมตรงชายผ้าตรงเนี้ยนะฮะเน้นแค่เฉพาะตรงชายพอนะครับตรงชายผ้าดอกตรงที่เราดอกอิ้งเอาไว้นะฮะนะครับแล้วก็ค่อยๆใช้นิ้วเนี่ยค่อยๆปาดให้มันเกลือนไปกับตัวเพนนะครับให้ชัดแค่เฉพาะตรงบริเวณชายผ้าเท่านั้นนะฮะอย่าเพิ่งไปเน้นจุดอื่นนะครับอย่าเพิ่งไปแปะทั้งหมดต้องรักษาเพนของตัวกล่องสี่เหลี่ยมไว้ด้วยนะครับอันนี้ระยะที่1เสร็จแล้วระยะที่2เสร็จแล้วแล้วก็ชายผ้าที่ต่อกันระหว่าง2ไป1หรือ1ไป2เนี่ยเรียบร้อยแล้วทำแบบนี้นะครับเสร็จแล้วนะครับเสร็จแล้วมาทำ3ซึ่งเป็นระยะไกลตอนนี้ระยะไกลสุดของตัวงานเรานะครับไม่ใช่ตรงนี้แล้วเพราะว่าผ้าชายที่อยู่ตรงนี้มีความไกลกว่าตรงนี้แสดงว่าเนื้อดินตรงนี้จะต้องมีลักษณะที่บางก็ไปอีกบางกว่าจุดที่ไกลที่สุดของคุณนะฮะเพราะนั้นมันแทบจะติดเนื้อไม้เลยนะครับดูนะฮะตรงนี้จะเป็นตำแหน่งที่บางที่สุดของงานเราก็คือชายผ้าตรงนี้นะครับเติมชายผ้าตรงนี้ต้องให้มีลักษณะต่ำกว่าเพนตรงนี้นะครับตรงนี้เราหนาเท่าไหร่เนี่ยเสาที่3เนี่ยเราหนาเท่าไหร่ตรงนี้บางกว่านะครับก็ค่อยๆถมแบบบางๆนะครับถมแบบบางๆอย่าให้หนาแล้วก็รักษาดออิ้งเอาไว้นะครับดูอาจารย์นะอาจารย์แทบจะปาดแบบบางๆเลยครับแทบจะติดเนื้อไม้เลยนะครับบางครับเพราะมันเป็นระยะไกลนักศึกษาต้องรักษาระยะรีลีฟไว้ด้วยนะครับดออิ้งให้พอดีกับสันมุมกล่องนะครับไล่ลงมาและมาถึงชายผ้าตรงนี้ที่มันทับซ้อนอยู่นะครับมันก็จะมีความบางกว่าตรงส่วนนี้นะฮะเพราะว่ามันเป็นชายผ้าที่อยู่ด้านในเลยฮะเพราะฉะนั้นอันนี้ถ้าจะบางเลยถ้าจะบางติดกับตัวไม้กระดานเลยนะครับเห็นไหมฮะบางๆนะครับไม่ได้หนาอะไรเลยนะครับเสร็จแล้วก็ชายผ้านะครับชายผ้าวิ่งเข้าหาเสาที่1นะครับก็จะเน้นแค่เฉพาะรอยยับก่อนนะครับเราเห็นรอยยับตรงไหนให้นักศึกษาเติมไปก่อนนะครับอย่าเพิ่งไปโปะทั้งหมดเพนนะครับตรงนี้มีรอยยับนะครับเพิ่มนะครับพอค่อยๆไล่นะครับค่อยๆไล่กลมเกินเสร็จแล้วนะครับนักศึกษาดูเรื่องของดออิ้งอีกนิดนึงนะครับตรงไหนที่เราถมแล้วมันเกินมาให้นักศึกษาออกนะครับดูลักษณะขององศาของมุมผ้าตรงนี้ให้ดีนะครับแล้วก็ความโค้งของเขานะครับตำแหน่งต่างๆดออิ้งต่างๆเอาให้ถูกต้องนะครับตรงนี้สำคัญหมดเลยทุกเส้นสำคัญหมดเลยนะครับแล้วเราเองต้องเข้าใจความเป็นไปของความโค้งตรงนี้ด้วยอ๋อพอมันโค้งตรงนี้มันถึงจะเกิดความนูนตรงนี้พอตรงนี้มันยุบลงไปมันถึงจะเกิดความนูนตรงนี้แล้วก็ไหลตกลงมาเนี่ยนักศึกษาต้องพยายามทำความเข้าใจกับฟีลลิ่งเขาเรียกฟีลลิ่งของผ้านะครับให้ดีนะครับต้องเข้าใจความเป็นธรรมชาติของผ้าด้วยพอมันย่นตรงนี้มันถึงจะเกิดรอยนูนตรงนี้ขึ้นมาอะไรแบบนี้นักศึกษาดูให้ดีนะครับเสร็จแล้วก็เอาเส้นดออิ้งกลับมาก่อนนะครับเอาเส้นดออิ้งกลับมาก่อนนะครับอย่าเพิ่งให้เส้นดออิ้งหายไปนะครับเอากลับมาก่อนนะครับเพื่อเป็นการเช็คงานของตัวเองนะครับถอยหลังมาดูในระยะไกลนะครับแล้วก็เช็คมันว่าสิ่งที่เราดออิ้งไปใกล้เคียงกับแบบหรือยังนะครับดูจากรูปถ่ายนะครับแล้วก็เช็คนะครับโอเคประมาณนี้นะครับเนี่ยประมาณนี้นะฮะ